โอเคอันนี้มาเป็นคลิปที่7คลิปที่7นะก็ยังอยู่ในเรื่องของ variation นะมือขวาแตกคะแนนอะไรได้บ้าง1 6แล้วไป2แล้วก็ไป5 1 6 2 5อันนี้เราเจอบ่อยหลายเพลงเลยในอุตสาหกรรมเพลงทางฝั่งนี้หรือ1 6 4 6แล้วไป4 6 4 5โอเคนะเนื้อหาคลิปนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมาลองดูกัน1 6 2 5ก่อน1ยกตัวอย่างคีย์ซีเหมือนเดิมพอไป6ก็นิ้วนี้คอร์ด1เราจะเริ่มด้วยตามรูทนะโอเคพอไป6ก็เอานิ้วนางขยับไปทางด้านขวาสุดเป็นคอร์ด6แล้วเป็นเอเป็นเฮเสร็จปุ๊บพอไปคราวนี้เราไม่ไปคอร์ด3เราจะไปคอร์ด2ทำไงไปคอร์ด2ถ้าสมมุติไปคอร์ด2นะครับ1 6แล้วไป2มันจะ move แค่เคลื่อนที่2นิ้ว2นิ้วนี้อันนี้จะอยู่กับที่นิ้วนางจะอยู่กับที่2นิ้วนี้จะมาทางขวาเนี่ยกลายเป็นคอร์ด2แล้วหรือ D minor คอร์ด2แล้วตัวปริยายเลยอย่างนี้นะ2อ่ะมาลองดูก่อน1 6 2ดูบวกมือซ้ายด้วยพอไป2นิ้วมือซ้ายนิ้วชี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่2พอดี1 2นะแล้วส่วนมือขวา2นิ้วนี้ขยับเข้ามานะนี่6ไป2ง่ายมากเลยอีกทีนะ1แล้วไป6โอเคอันนี้คือ162ยังไม่ไป5นะลองไปดูลองไป4ดูก่อน16ไป4อ่ะ16ไป4ง่ายอ่ะอันมือขวาก่อน1ไป6เช่นเดิมพอไป4ไป4ไป4ขยับแค่นิ้วชี้นิ้วเดียวนอกนั้นยังอยู่กับที่ชี้ที่นี่นะเป็น4แล้วขอ4 1 2 3 44แล้วก็นิ้วชี้ถ้าลักษณะฟอร์มนิ้วอย่างนี้ทางด้านนี้ห่างกันนิ้วชี้จะเป็นตัวบอกชื่อนะเป็น4แล้วโอเคอ่ะสมมุติโบกมือซ้ายดู1 6 44เป็นไงอ่ะโทษที6ขยับแค่นิ้วเดียวง่ายมากเลยโอเคอีกทีนะ6 4ขยับนิ้วเดียวโอเคอันนี้คราวนี้มาต่อ2ต่อด้วยอะไร2มาส่วนมากก็ไป5 4ก็ส่วนมากก็ไป5อ่ะมาลองดูทั้งรุ่นอันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนคลิปที่6แล้วโอเคเป็น1 6พอเป็น2ก็2นิ้วขยับมา2สมมุติเป็น5ตรงๆ5เป็นตรงๆ5เป็นตรงยังไงก็คือสมมุติ5ตรงๆก็อย่างงี้เอา2นิ้วเนี้ย2นิ้วเนี้ยเลื่อนไปทางขวาสุดนี่ง่ายเลย2 5 2 5ถ้าเป็นลักษณะนี้โอเคบวกมือซ้ายด้วย1 6 2 5ก่อน1 6 2 5 1ง่ายมากเลยสมมติถ้าเกิดตัวคอร์ด5เนี่ยเราจะเล่นเป็น4ออน5ก็จะเป็นอย่างนี้สมมติไปเลย1 6ก็2พอ2ครับพอ2มือนี้ต้องเป็น4เป็น4ทำไงก็คือขยับแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนี่ตัวบอกชื่อใช่ไหมนิ้วชี้ตัวบอกชื่อนี่เป็น4แต่มือซ้ายเราจะเล่นตัว5นี่จะซาวเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะโอเคมาลองดูกัน1 6เป็น4ออน5นะกลับมาที่1ซาวมันจะเป็นลักษณะนี้กว้างๆ1 6 4 5สมมุติถ้ามัน1 6 1 6 4พอไป4ใช่ไหมจาก6ไป4แค่ขยับนิ้วชี้นิ้วเดียวอันนี้ทางด้านขวาพอ4ไป5ก็4กับ5ตัวเลขมันใกล้กันก็ขยับไปทางรุ่นไปทางด้านขวาแค่นั้นเองลองดู
6 4 4ไป5ก็ยกมาทั้งรุ่นเลยอันนี้คือ1 6 4 5แบบเห็นตรงนะสมมุติมาเป็น5เป็น4 on 5นะมาลองดูก็จะเป็น4 on 5ง่ายเลยมือนี้อยู่กับที่ส่วนไอ้นี่มือซ้ายขยับไป5แค่นั้นเองลองดู6 4อันนี้อยู่กับที่นะขวาเลื่อนแค่มือซ้ายแค่นี้เองโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละโอเคไว้เจอคลิปต่อไปสวัสดีครับ